สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนอะไรนะร่างทรงเห็นผีตลอดจะแก้อย่างไรสำหรับร่างทรงที่เห็นผีตลอดจะแก้อย่างไรผมมีวิธีและมีท่านอาจารย์โอผู้มีเคล็ดลับค่ะรายการคนมีองค์ตอนร่างทรงเห็นผีตลอดเพราะอะไรและจะแก้อย่างไรอันเนี้ยมีมาถามผมนะมาถามผมบ่อยนะคือเห็นผีโดยตลอดจิตอ่ะจิตเราอ่ะถามว่าเราเห็นผีด้วยอำนาจของใครเราเห็นผีด้วยอำนาจขององค์เทพนะอันนี้ผมพูดตามหลักความจริงเลยนะมาครับเข้ามากันได้นะร่างทรงเนี่ยเห็นผีเพราะอะไรนะแล้วเราจะแก้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่หลายๆคนเนี่ยพยายามจะหาวิธีหาทางที่จะแก้แต่บางทีอ่ะการแก้ด้วยตัวเองมันแก้ไม่สำเร็จมันจะต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยแก้คือผมบอกได้เลยนะถ้าเกิดเห็นผีเห็นอะไรบ่อยๆเนี่ยอำนาจคือมันเป็นอำนาจดวงตาขององค์เทพท่านผมพูดตรงๆนะมันเป็นอำนาจดวงตาขององค์เทพนะองค์ทิพจักขุเทพคือที่เราเห็นผีเห็นอะไรได้เนี่ยคือดวงตาของท่านเนี่ยมองเห็นไม่ใช่ตัวเรานะเดี๋ยวจะสวดมนต์ก่อนบูชาองค์เทพก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตะกีทุระคาการีปิยังมะมะทุติยัมปิโอมเจมาตะกีทุระคาการีปิยังมะมะตติยัมปิโอมเจมาตะกีทุระคาการีปิยังมะมะโอมสุรัสสวัตติมาตาปิยังมะมะทุติยัมปิสุรัสสวัตติมาตาปิยังมะมะตติยัมปิสุรัสสวัตติมาตาปิยังมะมะโอมรัสสมีมาตาปิยังมะมะทุติยัมปิรัสสมีมาตาปิยังมะมะตติยัมปิรัสสมีมาตาปิยังมะมะโอนะก็จะมาเล่ากันละกันถึงประสบการณ์ของท่านอาจารย์โอ้นะคือหลายครั้งหลายหนไอ้คนที่บอกว่าเห็นผีเห็นอะไรเห็นอะไรสารพัดเนี่ยพยายามตามหาตัวเองนะแล้วก็มาเจอผมพยายามจะบอกว่าคุณมีเทพอยู่ในร่างบางทีมาตรวจองค์ตรวจเทพกับผมก็เจอบ่อยๆผมก็บอกว่าการที่คุณน่ะทำไมถึงเห็นผีเหล่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณจะได้ช่วยเขาได้การที่คุณช่วยคนในสองภพระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะแต่ว่าองค์เทพอ่ะถึงแม้ว่าท่านเอาดวงตาที่ของท่านมาใส่คุณใช่ป่ะแล้วคุณก็เห็นวิญญาณเป็นเงาๆขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปลักษณะแต่ว่าคุณก็ไม่เข้าใจในที่นั้นก็คือว่าคุณมีอำนาจที่จะช่วยเขาได้ในโลกแห่งภพกับความตายอย่างวันนี้ก็มีมาใช่ไหมคะอาจารย์ทองใช่มีมาก็มาตรวจให้ผมดูว่ามีคนคนนึงเขาบอกเขาไปที่สำนักอื่นมาไปมาหลายสำนักก็ไม่มีใครตอบอะไรก็ได้เลยนะไปถึงสำนักใหญ่ๆบางสำนักมาเขาก็เล่าให้ผมฟังผมก็เลยเฉยๆผมก็นั่งฟังแล้วผมก็ลองตรวจดูพอตรวจเสร็จแล้วไม่อาจารย์ท็อปตรวจก่อนแล้วเขาก็รู้ทุกอย่างแล้วเขาถึงได้พูดว่าเขาไปหาจดมาหาคนมามีชื่อเสียงด้วยนะแต่เขาตอบไม่ได้นะคะคือการที่จะตอบได้หรือไม่ได้นั้นต้องใช้จิตอันเป็นธรรมนะครับนั้นในการฟังและการพูดการตอบเขาก็ไปถึงบางทีเขาไปตรวจมาอย่างเงี้ยเขาก็มาเล่าผมฟังผมก็การที่จะเล่าผมฟังเสร็จเนี่ยผมนั่งอยู่นิ่งๆเงี้ยผมก็นั่งดูนะดูด้วยอำนาจจิตอ่ะผมก็รู้แล้วผมก็ตอบไปตามจริงผมก็บอกว่าอำนาจจิตที่คุณเห็นผีเห็นวิญญาณหรือเห็นอะไรเงี้ยมันเกิดจากองค์เทพที่อยู่ภายในแล้วร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับพลังงานเนี่ยสถิตในตัวคุณ
มันก็เลยเหมือนกับว่าต้องการแปลงสัญญาณไฟฟ้าออกในที่นี้ผมก็เลยพูดแค่เพียงว่าถ้าคุณยอมรับท่านดีๆท่านก็จะแก้ทางให้ผมก็แก้ทางให้ได้แต่ก็เพียงว่าส่วนมากแล้วอ่ะการที่เห็นแบบนี้การที่จะปิดจิตตัวเองลงก็คือมีการรับขันสถานเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้เลยหลายหลายคนบอกว่าเอ้ยรับขันไม่บูชาหรือว่าเอาองค์เทพไปบูชาก็ได้ใช่ไหมคะใช่คือในที่นี้มีคนบอกผมบอกว่าการรับขันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากใช่ผมบอกได้เลยทุกน่ากลัวมากสำหรับคนที่ไม่ใช่สายเทพแท้ๆนะสำหรับเป็นสายจอมคาร์มังเวทเนี่ยเขาจะเหมือนจะบังคับให้อีกร่างนึงเนี่ยมาคอยเอาเงินให้เขามารับใช้เขานะพูดตรงๆนะแต่ถ้าเป็นสายเทพอย่างผมเนี่ยมันไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นถึงขั้นนั้นสำนักเราไม่มีผีสักตัวค่ะคือเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับผีแต่เราเหมือนกับว่าอยู่แวดล้อมไปด้วยเทพทั้งนั้นเลยนะคะคือหน้าที่ของผมก็คือเหมือนเปิดให้แล้วก็คอยอธิบายเพื่อช่วยนะถามว่าไอ้คนเห็นผีมันแปลกไหมมันไม่แปลกแต่ว่าคือไอ้ที่เห็นน่ะมันไม่ใช่ลูกตาเรามันเป็นลูกตาขององค์เทพที่อยู่ในตัวเรานะพอเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเราอะกลัวถามว่ากลัวเพราะอะไรกลัวเพราะว่าเราอยู่โคนมิติแต่เราดันเห็นอีกมิตินึงขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดความกลัวโดยที่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าผีก็ไปจากคนเนี่ยก็มาจากผีนะเพราะฉะนั้นอะสิทธิ์ที่จะได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นอะเวลาเกิดมาแล้วให้มาทำบุญสร้างบารมีในที่นี้ถามว่ามีร่างกายไหนบ้างไหมที่ไม่ตายไม่มีแต่ก่อนจะตายเนี่ยเราได้สร้างบารมีคู่กับองค์เทพนะองค์เทพเนี่ยก็จะนึกถึงเราว่าร่างกายเนี่ยสังขารเนี่ยดูแลเราอย่างดีนะคอยช่วยเหลือปกป้องคือมนุษย์เราอ่ะทุกภพภูมิอ่ะมีทั้งจิตวิญญาณและมีทั้งความรักผูกพันเนี่ยคอยแบบเกื้อกูลกันนะแต่มนุษย์เราไม่คิดอย่างนั้นมนุษย์เราคิดแค่เพียงว่าเราเกิดมากูตัวกูของกูจะต้องใช้เพียงคนเดียวไม่ใช่นะร่างกายเนี่ยแบ่งกันใช้ได้นะถ้ามีความจำเป็นจริงๆเราก็ต้องแบ่งกันถามว่าแบ่งกันเพื่ออะไรหนึ่งครับเพื่อเกื้อกูลโลกเพื่อเกื้อกูลสรรพสัตว์เพื่อเกื้อกูลเหล่ามนุษย์ด้วยกันที่มนุษย์ที่มีร่างทรงองค์เทพไม่ให้เขาเตลิดเปิดเปิงนะที่ผมทำทุกวันเนี่ยถามเพราะอะไรเพราะไม่ให้ร่างทรงเนี่ยที่แบบว่ามาใหม่ๆเนี่ยมาเตลิดเปิดเปิงนะเพื่อมาอนุบาลพวกเขาถามว่าอนุบาลไปแล้วได้อะไรกลับมาหนึ่งครับถือว่าผมได้ช่วยละช่วยเทพละเทพองค์ไหนโผล่มาใช่ป่ะเขาโผล่มาหาผมเนี่ยไม่ใช่บังเอิญหรอกส่วนมากแล้วอะคนที่มาหาผมมันไม่ใช่บังเอิญส่วนมากแล้วอ่ะมาเพราะว่ามีองค์เทพอยู่ในตัวและผมอ่ะก็มีหน้าที่เปิดเผยเฉลยออกมานับตั้งแต่วันแรกอ่ะที่ผมรับปากองค์ท่านเท้ามหาพรหมเทพเทวานะจะบอกว่าจะช่วยคนนะในนามของท่านแล้วก็จะมาเหมือนกับว่าเปิดองค์เปิดญาณบารมีแล้วจะมาเหมือนกับว่าช่วยให้พวกร่างเหล่านั้นไปทำงานได้ไปถึงฝั่งฝันแต่บางทีอ่ะมันมีทั้งถึงฝั่งแล้วก็ไม่ถึงฝั่งถึงฝั่งในที่นี้ก็คือพวกที่ยอมรับขันอย่างดีๆแล้วก็เอาไพ่เอาอะไรเอาตำราไปศึกษาเอาความรู้จริงๆไปพัฒนาตัวเองอันนี้คือของจริงแต่อีกอันนึงก็คือรู้แต่ไม่ทำพอรู้แล้วไม่ทำเนี่ยปัญหามันก็เกิดทีหลังเกิดคืออะไรรู้ไหมมันไม่มีกินไม่มีใช้มันลำบากนะไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะไม่ช่วยคนนะไม่ช่วยคนดวงตาเป็นทิพย์ได้มาเห็นผีแล้วเห็นทุกอย่างแล้วสามารถรู้ได้หมดแต่ว่าพอไม่ช่วยคนเสร็จมันเกิดความลำบากเกิดขึ้นเอาพูดตรงๆนะเป็นเพราะอะไรคะเทพท่านทำไมหรือเปล่าคือพูดง่ายว่าหมดทางหากินนะหมดทางหากินเนี่ยคือไม่ศึกษาศาสตร์เหมือนกับว่าเทพท่านไม่มาช่วยเวลาที่คุณตกอับใช่ไหมใช่ก็แสดงว่าคือก่อนหน้านี้น่าจะรับขันไปละเวลาตกอับอะไรเทพท่านจะได้ช่วยทันคือคุณแต่ครั้งนี้ไม่รับขันไงเวลาตกอับเทพท่านก็ช่วยไม่ได้คือการรับขันเนี่ยเหมือนเป็นการเปิดรับบารมีบนสวรรค์ในอดีตพบกลับมาในตัวนะผมพูดแค่ว่าบางทีเนี่ยการที่มอบขันให้เนี่ยเป็นการเหมือนกับเปิดทางสวรรค์แต่แค่เพียงคนก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งบางคนรับไปแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มบางคนอ่ะรับไปแล้วก็ไปเรียนรู้24อะไรเงี้ยอ่ะบางคนรับไปแล้วไปเชื่อคนอื่นบอกว่าเป็นขันผีให้เอาไปลอยน้ำซะคันนี้ลอยน้ำจริงๆแล้วชีวิตก็บาดซบเลยค่ะกลายเป็นบ้าเป็นหลังไปอะไรอย่างงี้ก็มีเยอะเพราะครูจริงครูในขันนะครูจริงขันหรือใบสีเนี่ยใบสีปักชาใบสีเทพใบสีพรมใบสีต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่สร้างมาเพื่อมาเป็นฐานรองรับสัญญาเก่าเหมือนกับคุณเนี่ยมีสัญญาเก่าว่าคุณเนี่ยเกิดมาเนี่ยคุณต้องมาช่วยคนในนามองค์นี้องค์นี้องค์นี้แต่ว่าคุณไม่ทำตามหน้าที่ตรงนั้นปัญหามันจึงเกิดแล้วพอสุดท้ายแล้วอ่ะผมเห็นนะไปนอนริมถนนเยอะมีรอยสักเต็มตัวมีวิชาอาคมมีทุกอย่างแต่เอาตัวไม่รอด
อันนี้คือเหตุผลนะคะที่คนที่มีรอยสักเต็มตัวทำไมถึงต้องไปนอนคุกฝุ่นแบบนั้นคือไม่ช่วยคนแล้วอย่างนึงตามสัญญาคือเราสัญญากับเขามาว่าเราจะมาช่วยคนนะก็เนี่ยแหละเรื่องราวของการบอกว่าทำไมเราถึงมันมองเห็นผีเห็นอะไรเงี้ยบางทีเราเห็นนะเราเห็นนะเพราะจิตว่าองค์เทพท่านเปิดท่านผ่านญาณบารมีในที่นี้ท่านต้องการแสดงว่าตัวท่านนะฝังอยู่ในตัวเรานะอยู่ในจิตวิญญาณเราเพื่อที่จะให้เห็นว่าเออเราผีเราก็เห็นได้เนี่ยเทวดาเราก็เห็นได้อะไรเราก็เห็นได้เพียงแต่ว่าท่านนำพรสวรรค์ของเราเนี่ยไปศึกษาวิชาโหราศาสตร์เพื่อนำมาแนะแนวทางแจกจางแจกแจงคนต่อไปใช่นั่นแหละคือปัญหาแต่บางคนเนี่ยแค่จะรับก็ยังไม่รับนะมัวแต่ทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆเสียไปวันหนึ่งปี10ปีก็แก่ไปทุกปีทุกปีอย่างที่เคยบอกไปว่าบางคนเนี่ยเขาบอกขอให้เขารวยก่อนได้ไหมตอนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแล้วไปช่วยเหลือใครใช่แต่ในขณะเดียวกันนะคะผู้หญิงคนที่มีองค์คนหนึ่งอ่ะที่อาจารย์เขาเคยได้ฟังอาจารย์อันเนี้ยประทับใจอาจารย์โอมากเลยเขาบอกเขามีแค่ตึกแถวห้องเช่าแค่แบบเขาเรียกอะไรนะห้องเช่าในตึกแถวแค่เพียงห้องเราเท่ารูหนูอ่ะเออแล้วเขาอยู่บ้านเช่าอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาก็เปิดบ้านเช่าดูไพ่ยิปซีอะค่ะจนแบบมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเขาดูไปเป็นเท่าไหร่กี่6เดือนเป็นปีหนึ่ง2ปี3ปี4ปีตอน10ปีกว่าอยู่ห้องแถวเช่าเล็กๆนั่นน่ะจะมีคนมาซื้อบ้านดูดวงอยู่งั้นน่ะลูกศิษย์แบบประสบความสำเร็จไงเขาทำให้รวยได้จริงอ่ะดูดวงจนแบบคนแบบชีวิตดีขึ้นเยอะแยะมากมายอ่ะเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมได้บ้านค่ะหลังละ5ล้านโชคผมบอกคำเดียวมีคนซื้อบ้านให้อยู่เลยผมบอกคำเดียวร่างทรงองค์เทพอ่ะไม่ได้ได้ทรัพย์ได้ลาภมาด้วยโชคชะตาแต่ได้มาด้วยความเพียรความเพียรเนี่ยคือการเพียรสร้างเพียรสู้นะเพียรสร้างบารมีไปเรื่อยๆกับองค์ท่านเขาเป็นร่างท้าวเวสสุวรรณคนนั้นอ่ะลำบากมาตั้งแต่เด็กอ่านหนังสือไม่ออกจบป.2ครึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนความรู้หาไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็ยังแล้วเขาเล่นไพ่ยิปซีได้ไงคะจันทร์ทองเขาตอนแรกเขาไม่ได้เล่นไพ่ยิปซีตอนแรกเขาเล่นไพ่ป๊อกเขาเห็นเขาเล่นไพ่ป๊อกเขาเลยอยากเล่นไพ่ป๊อกเขาเลยให้คนแก่สอนไพ่ป๊อกให้จนดูเป็นแล้วตอนหลังก็เห็นมีไพ่ยิปซีแกก็เลยไปศึกษาไพ่ยิปซีในที่นี้ก็คือแกไม่ได้อ่านแกนั่งมองคนเล่นไพ่ยิปซีเล่นทุกวันตอนเด็กๆอายุประมาณ13 14แล้วแกก็เริ่มหัดเล่นของแกไปเรื่อยๆจนแกอายุตอนนี้แก60แล้ว60 70แล้วแกถึงมีบ้านมีช่องอยู่แกลำบากอยู่เกือบ50ปีโอ้ผมบอกให้นะพอ50ปีผ่านมาถามว่าชีวิตเปลี่ยนไปมั้ยเปลี่ยนไปยังกับฟ้ากับเหวลึกการยอมรับการถูกว่าขนานนามว่าเป็นอาจารย์การถูกว่าฝึกฝนตัวเองไปที่ไหนมาไปไหนมาไหนก็มีคนคอยต้อนรับเป็นคนมีคนเคารพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมีคนรักมีคนเอ็นดูมีคนแบบช่วยเหลืออุปถัมภ์ใช่ไหมอันนี้คือร่างทรงที่แบบช่วยเหลือคนจริงๆนะคะบอกแล้วว่าเริ่มตั้งแต่ตึกแถวห้องเช่าเล็กเช่าไม่มีอะไรเลยอ่ะเช่าเขาอยู่บ้านก็ปวกกินบอกตรงๆแล้วแบบจากคนที่แบบว่ามีพอมีจะกินแต่ว่าบอกว่าฉันยังไม่รวยเลยขอให้ฉันรวยก่อนแล้วฉันจะช่วยคนได้ไหมตอนนี้ฉันยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอ่ะล้มแล้วสติแตกก็มีผมเห็นเยอะล้มในที่นี้ก็คือเคยจับเงินเป็นก้อนใหญ่ๆเคยทำการค้าอย่างอื่นค้าผ้าค้าขายส่งค้าขายกระเป๋าหนังอะไรเนี่ยสำเร็จทุกประการแต่พอมาถึงวันนึงเนี่ยชีวิตถูกบททดสอบถูกบททดสอบนี่คืออะไรทุกอย่างจะต้องถูกภาคไปจนหมดแล้วมีองค์เทพเข้ามาอยู่กับเราแต่เราก็ไม่ช่วยคนในนามของท่านเราก็มัวแต่แฝงเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเงิน100 200ก็ไม่มีติดตัวเพราะว่าไม่คิดจะช่วยคนแต่บางคนน่ะช่วยคนแล้วช่วยคนอีกช่วยคนแล้วช่วยคนอีกช่วยคนแล้วช่วยคนอีกจนจนนะบางทีเห็นนะผมบอกให้นะผมเริ่มจากวันแรกที่มีเงินติดตัวอยู่แค่5บาท10บาทพูดจริงๆนะจากชีวิตครั้งแรกอะมันเริ่มจากตรงนั้นนะอันนี้ต้องเริ่มไล่จากอาจารย์ท็อปเนี่ยจบม.6 แล้วอาจารย์เขาก็ไปศึกษาต่ออาจจะไม่จบแต่ว่าก็คือว่าไปทำงานไม่ต้องเล่าถึงจุดนั้นเล่าแค่เพียงว่าไปทำงานคือเล่าปกติเล่าเอาแค่เพียงว่าออกจากงานมาแล้วก็เดี๋ยวก่อนเอาเล่าแค่เพียงว่ามีร้านซักผ้าแล้วหมดตัวเมื่อหมดตัวแล้วก็ยังปรับตัวเองเอาไพ่ยิปซีออกมาใช้ออกมานั่งดูดวงคือรู้ว่าตัวเองต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วในเมื่อรู้อ่ะก็ต้องทำถ้ายอมทำดีๆมันก็มีกินมีใช้แต่ถ้าไม่ยอมทำมันก็ไม่มีการสร้างชื่อเสียงไม่ใช่ว่าจะสร้างภายในวันเดียว
มันใช้เวลาเดิน8ปี9ปี10ปี20ปี30ปีมันต้องเดินไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าจะอาศัยแค่เพียงวันเดียวอย่างอาจารย์โอใช่ไหมเมื่อก่อนอาจารย์โอเนี่ยงานดูดวงเนี่ยชุกชุมมากแต่ทุกวันเนี่ยหมอดูมีเป็นแสนๆมีเยอะแยะไปหมดอันนี้พูดตรงๆนะคืออาจารย์โอ้นะเมื่อก่อนนั่งดูดวงอยู่ที่แกรนด์พลาซ่าที่หนึ่งละไปเอสพลานาดราชดาที่หนึ่งละแล้วก็ยังมีสำนักอาจารย์โอ้ที่นี่ที่เปิดดูดวงนะสามที่แล้วก็รับงานทางโทรศัพท์ดูดวง1900นะคะดูทุกวันเลยจำเป็นต้องดูทุกวันเลยแล้วก็ใช้วิชาพระ24ทุกวันเลยโดยมีความชำนาญแล้วก็มาเป็นครูสอนไพ่ยิปซีอีกด้วยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยก็ทำงานมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์งานออกโทรทัศน์นะเรื่องดูไพ่ยิปซีเนี่ยนะคะไปงานอีเวนต์เยอะมากทั้งหรูทั้งไม่หรูทั้งร้อนทั้งแอร์ทั้งอะไรผ่านมาหมดละคือทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะตั้งแล้วเป็นเจ้าของงานอีเวนต์ด้วยคือตั้งอีเวนต์ขึ้นมาแล้วก็ให้หมอดูมาดูกันแล้วก็ไม่ยืนมีคนในทีมอย่างนี้นะคะแจกใบเกียรติบัตรนะคะยืนแจกใบเกียรติบัตรก็แยกแจกมาแล้วอาจารย์ท็อปมีอะไรเสริมไหมคะคือที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าอาศัยว่าไม่ว่าจะดีจะช่วยไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสร้างบารมีอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดหรือแบบทำแบบอาจารย์โอ้คือกำลังใจเข้มข้นสร้างอีเวนต์ได้ทำทุกอย่างได้คือจะบอกว่ามันเหนื่อยมากเลยนะที่ผ่านมามันเหนื่อยมากนะคะแต่อาจารย์โอ้ก็สู้เพราะว่าคิดว่ามีงานก็ยังดีกว่าไม่มีงานพอถึงวันน่ะที่ไพ่ยิปซีอ่ะโอ้หมอดูไพ่ยิปซีเยอะมากเราเอาตรงๆนะเราแทบไม่ได้ดูดวงไพ่ยิปซีเลยแต่ทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามีศาสตร์ตรวจองค์ตรวจเทพแล้วก็อาจารย์โอ้ก็มีงานใหม่ก็คือเป็นร่างทรงด้วยเนี่ยเพิ่งเป็นปีนี้อ่ะคือผมจะบอกว่าร่างทรงเนี่ยค่ะอาจารย์โอ้เป็นหมอดูมา19ปีเพิ่งมาเป็นร่างทรงปีที่19เนี่ยค่ะร่างทรงเนี่ยมันไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญมันเกิดด้วยบัญชาแห่งสวรรค์บัญชาสวรรค์ในที่นี้ก็คือว่าผู้นั้นถูกกำหนดหมายหัวไว้ตั้งแต่แรกว่าจะต้องเป็นแต่ว่าไม่มีใครเปิดให้จำเป็นจะต้องมีผู้รู้จะต้องมาเปิดให้ผมบอกได้แค่ว่าถ้าจะสร้างบารมีจะให้อยู่รอดในวงการนี้มีทางเดียวเดินหน้าและเดินหน้าและเดินหน้าอย่างเดียวถอยไม่ได้บางคนเนี่ยถอยไปเยอะบางคนเนี่ยขายหุ่นทิ้งตำหนักถ่ายรูปลงเฟซนะแล้วก็บอกว่าอยากได้องค์ไหนสั่งมาคือเหมือนกับว่าทิ้งตำหนักในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าแบบอยากจะไปแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยไปมันเรื่อยผมเห็นแล้วผมก็อนาถถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณทำมานานแล้วมันต้องเดินไปจนกว่าจะตายกันข้างหนึ่งคนทรงเนี่ยมันเลิกไม่ได้ถามว่าทำไมเลิกไม่ได้เพราะว่ามันถูกสร้างบารมีมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติต่อให้ชาตินี้ไม่ทำชาติหน้าเกิดอีกก็ต้องทำอีกถ้าคนนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะนะรู้ป่ะตัวอย่างมีมาแล้วนะคะอาจารย์โอ้นะเป็นหมอดูใช่ว่าจะไม่เคยผิดครูด้วยความไม่ตั้งใจนะแต่อาจารย์โอ้ก็ขอเข้ามาแล้วทุกครั้งนะคะนั่นแหละคือทุกอย่างอ่ะผมบอกมันมีผลจริงๆค่ะเรื่องผิดครูแล้วมันได้รับผลแล้วเราถึงได้มาเล่าได้ไงว่าเรื่องมันเป็นยังไงประสบการณ์อ่ะสอนประสบการณ์สอนให้เราต้องเดินต้องเรียนรู้เพียงแต่ว่าถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่เท่ากับว่าคุณน่ะทิ้งชื่อเสียงของตัวเองไปชื่อเสียงในที่นี้ก็คือคุณทิ้งวาสนาที่จะต่อบุญกับองค์เทพไปเองแต่บางคนเนี่ยทำอยู่ตลอดอย่างผมเนี่ยทำทุกวันผมบอกแล้วว่าผมจะทำไปจนหัวจะตายข้างหนึ่งตายก็คือตายคือตายในหน้าที่คนมีองค์เนี่ยเหรอคือทั้งคนมีองค์ทุกอย่างอ่ะถ้ายังทำได้อยู่ก็ยังทำไปเรื่อยเอาพูดตรงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการเป็นร่างทรงไม่มีคำว่าเลิกเมื่อเป็นแล้วต้องสร้างบารมีไปตลอดจบไม่ได้นะถ้าจบมีทางเดียวคือหมดอายุแล้วเท่านั้นจบแล้วนะเรื่องจริงร่างทรงบางร่างเนี่ยแก่มากก็ต้องทำพูดตรงๆนะ แล้วถ้าอะไรถ้าจานโอทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสมมติเวลาตายของจานโอเนี่ยจานโอจะไม่ตกนรกแน่นอนใช่ไหมช่วยคนไว้เยอะเป็นผลแห่งการสร้างบารมีนะการเป็นมีการเป็นร่างทรงองค์เทพเนี่ยไม่ได้เป็นกันง่ายๆเมื่อเป็นแล้วอ่ะยังไงก็ต้องมีพวกแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกนะอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15
และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 เอาละสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ